8มิถุนายน2564เวลา 15.30 นนะครับเดี๋ยวหันนี้ก่อนเดี๋ยวก็หันนี้ทางไปกับผมนายวิรัตตันติปาลกุลปลัดเทศบาลเมืองหนองปือขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดชลบุรีปลัดเทศบาลเมืองหนองปือครั้งแรกอาศัยอำนาจตามในมาตรา20ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อ6แห่งระเบียบข้อ47และที่แก้ไขเพิ่มเติม30น.ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปือชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปือนายนพ.ศ. 2564ลงชื่อนางสาวทิติรัตน์คำพาก็เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองปือนะคะคณะผู้บริหารก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีในเขตเทศบาลของท่านให้เป็นผู้นะคะของคนของท่านก็มาพร้อมกับนิสิตก็คือท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรีไม่เยอะนะคะถ้าหากท่านไม่สามารถยื่นทางภายในทางหรือว่าอาจจะเป็นกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นที่ผิดกันลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เราก็น่าจะจดจำได้นะคะว่าเราผ่านการเลือกตั้งในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะคะจัดเลยตรงได้นะคะก็คิดว่าอยากให้ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจทุกท่านปฏิบัติหน้าที่นะคะตามที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปทุกประการนะคะคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วที่จะขอเปิดปลัดเทศบาลเมืองหนองปือในฐานะเป็นตัวแทนของภาคส่วนของเทศบาลเมืองหนองปือนะครับขอบสองก็จริงแล้วปรากฏว่ามีท่านไพบูลย์ บินเชลินนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลเรียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือทุกท่านก่อนที่จะดำเนินการตามระเบียบรัฐนายไพบูลย์ บินเชลินนายชัยชัยบุญวินขอปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นขอไประเบียบรัฐที่2เรื่องการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปือวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น